เมื่อคืนนี้นะคะเจนนี่ Blackpink ค่ะเธอก็มาไลฟ์นะคะผ่านทาง IG ของเธอค่ะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะแว่นตาค่ะ Gentle Monster นะคะที่เธอก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแน่นอนค่ะว่าในไลฟ์มันก็จะดูมืดๆนิดนึงนะแล้วก็สาวๆก็มากันครบนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพี่ซูโรเซ่หรือว่าลิซ่านะคะแล้วก็มีบลิงตาดีค่ะหันไปเห็นนะคะไม้เท้าค่ะไม้เท้าค้ำยันแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าในไลฟ์มันมืดๆใช่ไหมก็เลยหลายคนก็สงสัยว่าสรุปแล้วมันไม้เท้าของใครจะเป็นของพี่ซูหรือเปล่านะคะเพราะมันวางใกล้พี่ซูด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ซูนะก็เคยมาเล่าเหมือนกันนะคะว่าเธอนั้นตกบันไดนะคะที่ YG นะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันนานมากแล้วนะคะดูจากสีผมของพี่ซูเนี่ยนานมากแล้วจริงๆนะคะเพราะว่า YG เองนะคะถ้าดูจากบรรยากาศนะเท่าที่เคยเห็นนะคะไม่ว่าจะห้องซ้อมหรือว่าตอนที่พวกเธอออกรายการอะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันมืดนะคะแน่นอนค่ะว่าบลิงก์ก็เลยสงสัยนะคะว่าเอ๊นี่เป็นไม้เท้าของพี่ซูหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นของเจนนี่นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูจากรูปภาพต่างๆนะคะที่เธอมาโพสต์นะล่าสุดที่เธอโปรโมทแว่นตาเนี่ยค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีพลาสเตอร์ค่ะแปะที่ขาอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วเจนนี่ก็ค่อนข้างจะก็เรียกอะไรจะบอกว่าซุ่มซ่ามก็ใช่ก็คือเหมือนกับเธอก็จะเดินไม่ค่อยระวังนิดนึงนะก็อาจจะตกบันไดได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นของเจนนี่มากกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรเซ่แบบเมื่อกี้นะคะหรือว่าลิซ่าเนี่ยกับพี่ซูนะคะก็ยังลุกขึ้นมาแลบโยได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่านะเท่าที่ดูจากตรงนี้นะคะน่าจะเป็นของเจนนี่มากกว่าค่ะอันนั้นก็เอามาไขข้อข้องใจนะคะเผื่อใครที่สงสัยนะแต่ส่วนจริงๆแล้วเธอจะเขาเรียกอะไรตกบันไดหรือว่าเจ็บแค่เจ็บขาจากการซ้อมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ดูแล้วนะสาวๆแบล็คพิงค์เนี่ยก็ยังทำงานกันอย่างขมักขม้นนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยมาไลฟ์นะคะก็ตอน 1:00 นะเวลาที่เกาหลีนะคะก็แบบเรียกว่าตอนดึกดื่นเนี่ยก็ยังอยู่ข้างนอกนะยังอยู่ที่ห้องอัดอยู่เลยนะคะก็มาอัปเดตนะคะข่าวสารค่ะก็หวังว่านะจะพอไขข้อข้องใจได้นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า